ดีครับผมจากบริษัทวังแดงนักเที่ยวซัพพลายนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการวัดใบเลื่อยสายพานนะครับว่าใบเลื่อยสายพานแต่ละวงความยาวเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะฮะเราหาจุดมาร์คจุดแรกนะฮะหรืออาจจะเป็นรอยต่อไปเรื่อยก็ได้นะฮะเรามาร์คตำแหน่งไว้นะครับมาร์คไว้นะฮะแล้วเราก็กลิ้งไปเรื่อยนะให้ได้รอบของมันนะครับนี่เราได้รอบแล้วหลังจากเรามาร์คตำแหน่งแล้วเราก็จะได้ระยะต้นจนถึงปลายนะครับโดยใช้ตลับเมตรวัดนะครับตลับเมตรวัดนะครับเราจะใช้เป็นมิลนะครับโอเคตั้งแต่ต้นจนถึงปลายนะครับใบนี้ความยาวจะอยู่ที่4380มิลนะครับนี่คือวิธีการวัดใบเรื่อยที่ถูกต้องขอบคุณมากครับ